เอาเวลาวัดนี่มันยากเหลือเกินครับก็ผมบอกเพื่อนๆเสมอเลยนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับ DIY ฮะการที่เรามีอุปกรณ์ครบแล้วก็พร้อมสำหรับการทำงานครับจะทำให้งาน DIY ของเราง่ายมากขึ้นครับฮัลโหลอุ้ยไม่ได้มารีวิวโทรศัพท์มือถือครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์มาราธอน S7 ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการวัดนะต้องวัดระยะทางไกลๆนะครับแล้วก็ตลับเมตรนะครับหรือสายวัดเนี่ยใช้งานไม่เพียงพอครับลองลงทุนอีกสักนิดนึงนะคนที่ทำงาน DIY หรือช่างมืออาชีพก็ควรมีติดบ้านไว้นะครับก็คือเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์นั่นเองครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับเครื่องวัดระยะทางแบบเลเซอร์ตัวนึงเลยที่น่าใช้มากๆครับนั่นก็คือมาราธอน S7 นั่นเองครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตรงและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เครื่องวัดระยะแบบนี้ครับสามารถสั่งได้เลยครับใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับในกล่องนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีเครื่องวัดระยะทางแบบนี้มาให้1ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น S7 ครับในกล่องครับมีถ่านขนาด 3A มาให้3ก้อนนะครับตัวนี้เนี่ยแถมสายชาร์จมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นแบบชาร์จได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนถ่านกันอีกแล้วมีซองผ้าครับสำหรับเก็บผ้าสายคล้องมือก็มีมาด้วยนะครับและแน่นอนครับของดีของแท้ครับต้องมีใบรับประกันครับและที่ดีมากๆเลยคือคู่มือมันเป็นภาษาไทยครับการใช้งานทุกฟังก์ชันครับง่ายดายมากๆฮะเรามาดูที่เจ้าตัวมาราธอน S7 นี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดเล็กกระทัดรัดนะพกพาได้ง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็วัสดุผมบอกเลยแข็งแรงมากนะครับด้านนอกเนี่ยเป็นตัว cover พลาสติกนะครับซึ่งดูแล้วตกกระแทกเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาครับช่างอย่างเราเนี่ยทำตกบ่อยแน่นอนฮะแล้วก็หน้าจอครับเป็นหน้าจอ LED นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยมาเป็นยางครับตัวนี้เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นครับ IP65 นะครับการใช้งานครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับมีปุ่มทั้งหมดบนหน้าจอเนี่ยอยู่7ปุ่มนะครับปุ่มแรกครับก็คือตัวเปิดสวิตช์ครับเราก็เปิดสวิตช์ออนขึ้นมานะเป็นหน้าจอ LED ที่เป็นแบ็คไลท์นะครับด้านบนนะมีตัวเลขบอกองศาครับเวลาเราตั้งเครื่องเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าองศาเครื่องเนี่ยอยู่ในระดับตั้งฉากแนวฉากหรือยังครับทางซ้ายครับเป็นตัวกำหนดนะฮะว่าการวัดระยะทางเนี่ยเริ่มจากท้ายเครื่องกลางเครื่องหรือว่าหัวเครื่องครับมีตัวบอกปริมาณแบตเตอรี่ครับด้านล่างครับสำหรับระบุตัวเลขระยะวัดนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยก็เป็นหน่วยวัดครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมาดูปุ่มฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างครับสำหรับเมื่อเอามาปุ๊บนะถ้าเราจะวัดระยะเลยเนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามีเลเซอร์โผล่ขึ้นมาด้านหน้าครับเราก็กดปุ่มตรงกลาง1ครั้งเพื่อวัดระยะครับแค่นี้ครับนะฮะตอนนี้เนี่ยจากตำแหน่งที่ผมอยู่นะฮะท้ายเครื่องจนถึงเพดานเนี่ย 1.25 เมตรครับนอกจากนั้นครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆครับเรามาดูที่ปุ่มการใช้งานบ้างนะครับปุ่มทางซ้ายมือเนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษครับเราสามารถเลือกวัดระยะแบบต่างๆรวมถึงคำนวณค่าลูกบาศก์นะครับหรือว่าพื้นที่ให้เราได้ด้วยนะครับปุ่มแรกเมื่อกดลงไปแล้วจะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ข้างบนครับอันนี้คือคำนวณพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมนะครับก็สมมติว่าอ่ะลองวัดดูนะครับแบบนี้ปึ๊บนี่ครับพอเสร็จแล้วก็จะคำนวณพื้นที่มาให้เราเลยครับกดอีกครั้งนึงครับเป็นการคำนวณแบบลูกบาศก์นะครับก็จะต้องใช้กว้างคูณยาวคูณสูงครับสูงก่อนเลยนะครับความสูง 1.243 เมตรครับความกว้างครับความยาวปึ๊บนะครับขนาดลูกบาศก์อยู่ที่ 0.32 เมตรครับถ้าต้องการเคลียร์ค่านะครับให้กดปุ่มปิด1ครั้งนะครับก็จะเคลียร์ค่าล่าสุดครับหรือกดไปเรื่อยๆครับค่าก็จะเคลียร์ไปจนหมดนะฮะต่อมาครับเราสามารถคำนวณแบบอื่นๆได้นะการหาความสูง2จุดแบบพีทาโกรัสครับการหาความสูง3จุดแบบพีทาโกรัสแล้วก็การวัดแบบพิเศษครับหรือถ้าใครต้องการเปลี่ยนครับจากเมตรนะครับเป็นยูนิตอื่นๆครับให้กดปุ่มยูนิตค้างไว้ครับเป็นฟุตเป็นนิ้วนะครับแล้วก็เป็นเมตรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยสามารถบันทึกการวัดได้นะครับย้อนหลัง20การวัดครับส่วนปุ่มขวานะครับก็เป็นตัวบวกลบสำหรับปุ่มบวกลบนะครับเราสามารถวัดระยะโดยการบวกวัดลบระยะที่เราจะวัดได้ด้วยเช่นถ้าผมกดวัดระยะข้างหน้าตอนนี้ครับนะแล้วผมอยากจะบวกเพิ่มอีกครั้งนึงครับก็คือวัดระยะอีกทางนึงนะเราก็กดปุ่มบวกไปครับสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายบวกโผล่ขึ้นมาครับถ้าใครอยากกดลบก็กดค้างไว้นะจะเป็นเครื่องหมายลบครับแล้วผมวัดระยะนึงครับ
2ระยะที่วัดนะครับมันจะเอามาบวกกันครับทางขวามือด้านล่างครับก็เป็นปุ่มปิดเสียงครับก็ถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนขณะทำงานนะครับแต่ไม่มีระบบสั่นนะสำหรับเครื่องวัดระยะทางมาราธอน S7 เลเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ระยะไกลสุดเนี่ยอยู่ที่60เมตรครับด้านล่างครับมีตัวยึดกับตัวขาจับด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปวัดระยะทางถนนหรือระยะทางไกลๆนะฮะเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับของดีครับควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับสำหรับช่าง DIY แล้วก็ช่างมืออาชีพทุกคนครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ